เสียหุยยันไม่หวั่นอันคาฮาร์ดเสียหุยลั่นไฟหน้าเจ้าแหลมพร้อมเจอทุกคนรวมทั้งแชมป์โลก IBF อันคาฮาร์ดที่ท้าล้มแชมป์ยันเสร็จงานแต่ง11พฤศจิกายนนี้ให้เจ้าแหลมเข้าค่ายซ้อมทันทีสำหรับกรณีล่าสุดที่บ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ดังแห่งท็อปแรงประกาศจะหนุนเต็มที่ให้นักชกในสังกัดเจอวินอันคาฮาร์ดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์สหพันธ์มวยนานาชาติ IBF จากฟิลิปปินส์โชคล้มแชมป์กับเจ้าแหลมนั้นเสียหุยกล่าวว่าก็นับเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการติดต่อมาจากหลายทางต้องรอดูการเจรจากันชั่วโมงนี้เจ้าแหลมไม่กลัวใครขอให้มีเวลาฟิตซ้อมเตรียมตัวอย่างสมบูรณ์เต็มที่พร้อมเจอได้ทุกคนส่วนไฟล่าสุดที่ป้องกันแชมป์โลกชนะคะแนนอิรานดีอาสนักชกเม็กซิโกเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั้นเจ้าแหลมมีความสมบูรณ์เพียง 70% เท่านั้นเพราะมาเป็นไข้หวัดใหญ่ก่อนชกต้องพักรักษาตัวถึง10วันชกได้ระดับนี้ชนะคะแนนทุกยกใน12ยกก็ถือว่าน่าพอใจและคิดว่าเป็นการดีที่ได้ชกทดสอบเรี่ยวแรงและเชิงชกทั้ง12ยกหลังร้างเวทีมานานหลังงานแต่ง11พฤศจิกายนนี้จะให้เข้าค่ายซ้อมทันทีขณะที่เจ้าแหลมได้เปิดเผยขณะเตรียมเดินทางจากศรีสะเกษเข้ากรุงเทพว่าตนยังเหมือนเดิมไม่กลัวใครขอเพียงมีเวลาฟิตซ้อมเต็มที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วรักษาตำแหน่งแชมป์โลกไว้ให้นานที่สุดขอให้แฟนมวยช่วยกันเชียร์และให้กำลังใจกันเยอะๆ